ยืนแบบฮัลโหลเขย่าเขย่าก็ L Beauty Radar นะคะก็เป็นเทรนด์ของแต่ละฤดูนะคะก็สำหรับปีหน้าของเราก็จะเป็น Fall ฤดูใบไม้ร่วงค่ะไหวไหมคะลุควันนี้พี่แต่งเอาไปแต่งไหวไหมคะไม่รู้ต้องถามคนดูก็มันก็จะมีผมอะไรติดนิดนึงค่ะแต่ว่าก็โอเคพี่แมวเขาก็ตั้งใจที่จะครีเอทลุคนี้ออกมาค่ะแล้วก็จะมีในปกของแอลด้วยก็จะได้เห็นทั้งสองลุคก็จะมีแบบเปลือกตาแบบนี้แล้วก็มีเปลือกทองด้วยค่ะร่วมงานกับพี่จิ๊บกันแน่ก็ร่วมงานกันมา3ปีแล้วมั้งคะก็ดีค่ะค่ะผู้ใหญ่ทุกคนน่ารักมากคุณนายน่ารักมากแล้วก็วันนี้ได้อยู่ใกล้ๆกับพี่อ้ำซึ่งเป็นนางฟ้าแบบคนแรกเลยค่ะตื่นเต้นมากค่ะพี่อ้ำสวยเจอแบบแวบๆเจอแบบตามห้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่เคยได้ร่วมงานด้วยก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเหมือนเราแบบชอบมากค่ะชอบมากเขินเลยอ่ะเขินอ่ะเขามีออร่าเวลาเขามองมาเราแบบเฮ้ยเราใส่ใจแบบเฮ้ยเยอะมากคุยเหรอเมื่อกี้แบบข้างหลังเวทีมีโอกาสได้คุยกันก็คุยกันนิดหน่อยค่ะปลื้มในระดับไหนคะปลื้มในระดับมากค่ะเพราะว่าเราก็เห็นเขามาตั้งแต่แบบเด็กๆเลยอะค่ะพี่ก็เขาสวยมากแบบเหมือนสตาร์ฟไว้เลยอะจริงๆมีปัญหาตั้งนานแล้วเป็น10ปีแล้วค่ะแต่ว่าเว
วลากระโดดหรือว่าใช้น้ำหนักแบบใส่มันเยอะๆข้อเท้าซ้ายก็จะบวมขึ้นมาใช่ก็จะเป็นไม่หายเลยค่ะเยอะมากเคยข้อเท้าพลิกแล้วก็เหมือนอาจจะแบบไม่กลับมาอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็กำลังรักษาอยู่ค่ะแต่ว่าเมื่อวานออกกำลังกายเมื่อเช้าก็ออกกำลังกายมันก็เลยแบบนิดนึงค่ะตอนนี้คือบวมนะคะบวมก็เลยเดินแบบกระเพกนิดนึงค่ะแต่ก็พยายามแบบกัดฟันอาการเป็นไงนอนเดินแล้วจี๊ดๆใช่เวลาแบบทิ้งน้ำหนักอะไรเงี้ยมันจะจี๊ดหมอเขาไม่ห้ามเราหรอคะห้ามออกกำลังกายอะไรเงี้ยเขาก็ห้ามใช่แต่ว่าก็ต้องทำแล้วพี่หมากเลยไม่ได้ยังไงอ่ะก็ไม่รู้อ่ะอันนี้มันเป็นที่กล้ามเนื้อใช่ไหมไม่ใช่เส้นเอ็นอักเสบเส้นเอ็นค่ะอ๋อเส้นเอ็นอักเสบมันรักษายังไงคะต้องไปฉีดยาต้องไม่ก็ตอนนี้กำลังรักษาด้วยการนวดค่ะแต่ว่ามันต้องค่อยๆนวดเข้าเส้นเพราะว่าไม่งั้นจะเดินไม่ได้แล้วเราก็มีงานกับทุกวันค่ะมันมีปัญหากับเราไหมแล้วนอกจากการออกกำลังกายไงเพื่อเนี่ยอย่างวันนี้ต้องมาเดินแบบมารับงานเลยทุกคนมีนิดนึงแต่เราก็ทำให้เต็มที่ค่ะเท่าที่จะทำได้แต่ไม่ถึงขั้นต้องแบบว่าพักงานงดเดินอะไรอย่างนี้เนาะไม่จ้ารับงานได้จ้าโอเคขอบคุณ